today what I'm going to talking about บางคนก็จะงงๆเนาะโอ้ยอันแปลว่าอะไรวะคำในเริ่มแรกภาษาอังกฤษกับ what I'm going to talking about มาต้องงงเด้อความหมายก็คือวันนี้ธิดากำลังจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะกำลังจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวันนี้ธิดาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องประมาณไหนล่ะจะในธิดาสีละโวเกี่ยวกับเรื่องอย่างเงี้ยก็คือจะในให้สีละโวเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยล่ะวันนี้ธิดาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะ Today what I'm going to talking about วันนี้นะฉันจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนี้เนาะประมาณไหนล่ะดังอ่ะเออนะก็เข้าใจOkay, so what I'm going to talking about? I'm going to talking about what is your favorite food? Your favorite food. Favorite food. นะธิดากับศิลโบแบบว่าสำเนียงแบบบ้านๆด้วยธิดาพูดในสำเนียงบ้านๆนะคะสำเนียงไม่ได้เป็นสำเนียงแบบ native คนอเมริกันเด้อแล้วก็ไม่ได้เป็นสำเนียง What is your favorite food?What is your favorite food? ก็คืออาหารจานโปรดนะของคุณน่ะคืออะไรคือคุณชอบทานอาหารอะไรมากที่สุดสไนล่ะเบะมักยาเบะมักยากันรู้สึกล่ะเป็นอาหารที่เบะโปรดปรานที่สุดสไนล่ะอาหารที่คุณโปรดปรานมากที่สุดก็มันคืออะไรสไนล่ะความหมายเนาะก็คือคุณชอบกินอะไรอ่ะก็คือง่ายๆนั่นแหละคือถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คืออาหารจานโปรดของเราอ่ะอันคืออาหารจานโปรดของเราอ่ะมันคืออะไรนะเนาะกับอาหารจานโปรดของไฮเนี่ยคือเงินโดสไนลาดังไฮมักเตียงกันโดเพลทที่สุดสไนลาเบะมักเตียงโดเพลท What is your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? นะถ้าเกิดไปเดทหรือไปเที่ยวกับฝรั่งแต่เราจะก็ไปเกียร์ว่าเกียร์โดไซเนาะอะไรก็จะถามเนาะบางทีพอไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเนาะว่าWhat you like to eat คุณชอบกินอะไร What is your favorite food What is your favorite food อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรเนาะไฮกาเดอร์อะไรเนาะอย่างสมมติว่าเราชอบกินส้มตำเนาะส้มตำนะไฮมักเยียมิงหุ่งสไนล่ะไฮมักเยียมิงหุ่งเนาะไฮมักเยียมิงหุ่งก็คือฉันชอบกินส้มตำเนาะฉันชอบกินส้มตำเนี่ยไฮมักเจียมิงมะฮุงเนาะ I like to eat green papaya salad เนาะธิดากระสอนอยู่เรื่อง green papaya salad เด้อก็คือส้มตำเนาะ I like to eat green papaya salad I like to eat green papaya salad มักเจียมิงมะฮุงเนาะชอบกินส้มตำเนาะ I like to eat papaya salad I like to eat green papaya salad I like to eat green papaya saladหรือว่าเราจะพูดเนาะเราจะพูดว่าส้มตำเป็นอาหารจานโปรดของฉันเนาะ Yes Green papaya salad is my favorite food สไนล่ะดังอะกระบื้นสไนเนาะกระส้มตำเมียงหุ่งในปันอาหารทิ้งกว่ามักยาขนาดสไนล่ะนะก็คือ Green papaya salad is my favorite food papaya salad is my favorite food สมมติไปไทยมักยาอื่นให้กันสามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้สไนล่ะเราก็สามารถพูดเป็นอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะกลิ่นพัพยาสลัดเนาะอันมีอะไรบ้างล่ะถ้าเสียบหรือเป็นเบะมักยางกันดูสไนล่ะ What did you like to eat เบะมักยางกันดูสไนล่ะคุณชอบทานอะไรคุณชอบทานอะไรคุณชอบทานอะไร What did you like to eat อยากกินอะไรสไนล่ะ What would you like to eat กระเบื้อง What would you like to eat What would you like to eatคุณอยากทานอะไรเนาะถ้าสมมติให้เอียบรึกบ้าวสไนเนาะเอียบรึกบ้าวแล้วก็เราจะถามแฟนฝรั่งว่าเขาอยากกินอะไรสไนเนาะ What would you like to eat What would you like to eat คุณอยากกินอะไรอันเป็นคำที่สุภาพหน่อยเนาะถ้าเป็นคำที่ไม่สุภาพก็ What you want What you want to eat What you want to eat What you want to order นี่ก็เป็นคำที่แบบว่าสนิทเนาะปวดตังยากตังโดนสนิทแล้วเวลาไปกับสามีอะไรง่ายๆก็คือแบบก็คือเป็นคำ What you want What you want to eat What you want to eat ง่ายๆสบายๆเนาะสนิทละแต่ว่าถ้าเกิดว่า
เป็นเดทแรกนัดแรกสนายเนาะที่เอียบึงอะไรสนายไปอะไรเจียงกันด้วยสนายเนาะแล้วเป็นเดทครั้งแรกเนาะกับแฟนกับคนที่เรารู้จักเขาอย่างเงี้ยถ้าเราจะพูดให้มันสุภาพหน่อยก็ What would you like to eat สนายไลเออคุณอยากกินอะไรอะไรประมาณนั้นก็เป็นคำที่แบบอาจเป็นคำที่แบบสุภาพนิดนึงอันน่าแต่ว่าถ้ามันมีอันมีแบบว่าบางคำเนาะเคยได้ยินไหมที่แบบฝรั่งอะค่ะพูดอะI'm gonna do this I'm gonna do that I'm gonna go to the store I'm gonna do a lolly I'm gonna do this I'm gonna do that ได้ยินไหมคะเขาชอบพูดกันว่า I'm gonna เนาะเออทำไมถึงไม่พูดคำว่า I'm going to do this I'm going to do that I'm going to do my laundry and I'm going to buy something I'm going to blah 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 Why did not just say I'm going to เคยสังเกตไหมคะเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเขาไม่พูดคำว่า I'm going to ด้วยต้องระวังทำไมต้องพูดคำว่า I'm gonna do this I'm gonna do that I'm gonna so what are you gonna do what I'm gonna do เกิดเสียงอะเนาะเคยได้ยินใช่ไหมบ่อยมากเนาะเออฝรั่งเพราะว่าฝรั่งอะขี้เกียจที่จะพูดเต็มประโยคละอะไรอากาศละขี้เกียจเนาะขี้เกียจก็คืออากาศอากาศที่จะออกเสียงเป็น I'm going เนาะแทนที่จะบอก I'm going to do this I'm going to do that แล้วก็กลายเป็นว่า I'm gonna do this I'm gonna do that โอเค I'm gonna go to buy something I'm gonna cooking I'm gonna work on my computer I'm gonna doing my video I'm gonna making my video I'm gonnawash my hair you know I'm gonna make up I'm gonna go kill myself oh no sorry no. ไม่ใช่นะคะไม่ได้ไปฆ่าตัวตายนะพูดเล่นนะเออทำไมต้องแบบว่าเออ I'm gonna นั่นแหละค่ะก็คือมันทำให้มันแบบว่าเร็วๆนะเพราะว่าฝรั่งนะเวลาที่ทำอะไรก็จะทำให้มันแบบเร็วๆล่ะเขาชอบทำอะไรให้แบบเร็วๆอะค่ะทุกอย่างต้องเร็วๆฟาสต์ฟู้ดก็ทำให้เร็วๆอย่างเงี้ยอย่างลดน้ำหนักลดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากต้องได้เร็วๆสินะต้องทำอะไรให้มันเร็วๆสินะเนาะคืออะไรจะมีความค่อนข้างที่จะมีความอดทนน้อยเนาะนะแต่ว่าถามว่าเขามีความเป็นระเบียบไหมเพราะว่าเขามีความเป็นระเบียบว่าอะไรเคารพเนาะเคารพกฎในการอยู่ร่วมกันล่ะเคารพกฎในการอยู่ร่วมกันอย่างเวลาไปซื้อของซื้ออะไรเงี้ยก็มีการต่อแถวเวลาใครมาก่อนคนนั้นก็ต้องไปก่อนใช่ไหมก็คืออันก็จะมีเวลาขับรถขับอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคารพกฎระเบียบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เคารพกฎระเบียบนะเขาก็จะมีโทษเนาะโทษแล้วก็เวลาที่เขาปรับนะก็ค่อนข้างที่จะปรับในราคาที่สูงนะค่าปรับอะคือโอ้เยอะเลยแหละก็คือคุณทำงานเป็นเดือนนะคะแล้วคุณก็ไปจ่ายค่าปรับดังนั้นคนที่นี่ก็จะไม่ค่อยแหกกฎนะเขาก็จะแบบปฏิบัติตามกฎระเบียบละเพราะว่าถ้าแหกกฎปุ๊บนะก็คือโดนปรับเยอะบานนะคะมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะคือมันค่อนข้างที่จะแบบแตกต่างก็สำหรับเพื่อนๆเนาะที่มีคำถามเนาะก็ถามมาได้นะได้อะไรที่ดาตอบได้ที่ดาก็จะตอบนะคะนะก็จะไหนกับมีซ้ำในเนาะกับประมาณไหนเลยเด้อกับถ้าเกิดว่ามีคำถามกันดูที่แบบว่าอีดังเลยพญาเลยกะอับรุจิดาเบิร์ดเดอร์กะเดี๋ยวทำตอบเบิร์ดกันสิตอบและสิตักคลิปตอบเนาะกันจะไหนกันมีสำนัยเนาะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ I will see you guys for the next video and please don't forget to like Thai Soul Channel and today I have to say bye bye สวัสดีค่ะเราออกกันนะก็ได้เด้อ